เดี๋ยวเราจะนำมาใช้กันนะคะที่ว่านี้อินดิเคเตอร์ของกรดเบสเราจะนำมาใช้ได้อย่างไรซึ่งอินดิเคเตอร์นะคะในเรื่องนี้เนี่ยมีหลายตัวด้วยกันที่เราสามารถนำมาใช้เป็นอินดิเคเตอร์โดยมันจะได้ค่าประมาณค่ะมันจะไม่เหมือนกับกระดาษที่วัดค่าแล้วบอกได้เลยนะคะกระดาษ Universal Indicator ใช่ไหมนักเรียนรู้จักไหมมีใครยังไม่รู้จักรู้จักแล้วเมื่อตอนม.1ใครไม่รู้นะว่ากระดาษ Universal Indicator เนี่ยนะคะเป็นยังไงนักเรียนลองไปดูที่หน้าปกหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะขอภาพหน่อยสิคะภาพที่แทนกระดาษ Universal Indicator เห็นไหมคะนั่นแหละที่บนหน้าปกของนักเรียนค่ะวันนี้พกมาไหม70บาทพกมาเปล่าลูกใช้ให้คุ้มอ่ะวันนี้ได้ดู2บาทแล้วนะคะหน้าปกใช่ป่ะบางคนไม่ค่อยได้ใช้หนังสือใหม่เอี่ยมเลยนะคะอันนี้เป็นสีโลโก้ของเรื่องกรดเบสนะคะที่เราเรียนกันในวันนี้ตัวที่มันวัดค่า pH แล้วบอกเป็นตัวเลขเห็นไหมคะซึ่งมันต้องมีตั้งแต่0เห็นไหมคะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นี่คือสีของสัญลักษณ์ของกระดาษ Universal Indicator Universal นั่นแหละนี่ครูออกแบบไทยๆไงกลัวเราไม่เข้าใจเห็นไหมก็คือตัวเลขที่มีค่าน้อยๆก็จะเป็นสีอะไรคะลูกสีแดงเลยนะคะสีแดงเลยเป็นกรดมากเลยเนี่ยตรงนี้เวลาเราเอากระดาษอันนี้ไปจุ่มสารละลายใดแล้วเอามาแตะทาบกับสีเนี่ยวัดถ้าสีมันได้ตามช่องใดเนี่ยเราก็จะบอกได้เลยว่าสารละลายนั้นมีค่า pH เท่าไหร่อันนี้ก็คือค่า pH ที่บอกได้ว่ามันประมาณเท่าไหร่นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกลางเป็นไงคะสีอะไรลูกสีเขียวสีเขียวสีเขียวเกรงมากไปหน่อยสีเขียวนะคะเป็นกลางเห็นไหมแต่พอเริ่มไปทางสารที่เป็นเบสก็จะออกเป็นสีอะไรคะม่วงเขียวครามน้ำเงินมาถึงม่วงเข้มเลยนี่ก็คือสีของอินดิเคเตอร์แต่ทีนี้ถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์ที่เป็นสารละลายมันไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างนี้เลยเป็นตัวเลขตัวเดียวแต่จะทำไมคะขอที่สไลด์นะคะมันจะเป็นช่วงที่ประมาณค่ะประมาณอยู่ระหว่างค่า pH ที่เท่าไหร่ที่เป็นช่วงกันซึ่งมันมีอยู่ในหนังสือของนักเรียนนะคะอยู่ในหน้าที่167นะคะถ้าใครอ่านมาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยนะคะมีหลายตัวมากแล้วก็จะมีช่วงของค่า pH ที่แตกต่างกันไปนะคะขอในหนังสือหน่อยนะคะดูอันนี้เห็นไหมคะว่าทางซ้ายสุดของช่องแรกก็จะเป็นชื่อของอินดิเคเตอร์ซึ่งตรงนี้นักเรียนต้องจำไว้บ้างก็ดีนะไทมอนบรูโบรโมฟีนอนบรูคองโกเรสเมทิลออเรนคุ้นอะไรบ้างคะเนี่ยที่อ่านมาตัวที่นักเรียนใช้บ่อยมากๆก็คือเมทิลออเรนนะคะแล้วก็ไทมอนบรูนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอะไรอีกคะโบรโมคีซอนกรีนเมทิลเรดอะโซลิมินนะคะหรือลิตมัสนั่นเองนะคะกระดาษลิตมัสโบรโมคีซอนเพอร์เพิลก็คือสีม่วงนะคะ
ชื่อมันก็ออกไปตามสีที่มันได้โบรโมไทมอนบูคีซอนเรสนะคะฟีนอลเรสไทมอนบูฟีนอปทารีนคุ้นไหมฟีนอปทารีนฟีนอปทารีนก็คุ้นไทมอฟทารีนและอะไรคะอะลิซาลีนเยลโล่สีอะไรลูกสีเหลืองเห็นไหมคะอันนี้เป็นชื่อของอินดิเคเตอร์ที่นักเรียนต้องรู้จักในเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าช่องที่2ก็จะเป็นช่องที่บอกช่วงของ pH ที่เปลี่ยนสีนะคะซึ่งตรงนี้นักเรียนต้องพอรู้ตัวที่เราใช้อยู่บ่อยๆก็คือเมทิลออเรนจ์นะคะก็ประมาณ 3.2 ถึง 4.4 แสดงว่ามันใช้ทดสอบตัวที่เป็นกรดหรือเป็นเบสคะเนี่ยเป็นกรดเห็นไหมคะสีของมันก็จะปรากฏให้เห็นอยู่2สีค่ะนักเรียนถ้าเราใช้methyl orange นะคะก็จะมีแดงกับเหลืองนะคะแต่ถ้าว่ามันอยู่ระหว่างกึ่งกลางเอาแดงกับเหลืองผสมกันนะคะตรงนี้นักเรียนก็ต้องรู้ไว้ต่อไปค่ะเราไปดูข้อที่2ที่สไลด์นะคะนี่คือหลักการใช้นะข้อที่1เรารู้แล้วว่าเราสามารถใช้อินดิเคเตอร์เนี่ยบอกค่า pH ได้เป็นช่วงๆว่าสารละลายเนี่ยน่าจะมีค่าความเป็นกรดประมาณ 3.3 ถึง 4.2 เนี่ยเราก็ประมาณว่างั้นแต่วิธีการประมาณก็คือดูที่สีที่มันเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้เราใช้เมทิลออเรนจ์เนี่ยนะคะถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเราก็จะบอกได้ว่าดูที่ค่าตัวเลข2ตัวส่วนในข้อที่2นี่ก็คือการใช้อินดิเคเตอร์ไว้บอกจุดยุติของการไททรีตกดเบสการไททรีตคืออะไรทราบไหมคืออะไรการหาปริมาณของสารในการอะไรใช่หรือเป็นเรื่องที่เราต้องรู้นะคะการไททรีตถ้านักเรียนไปอ่านคู่มือหรือไปสืบค้นในบางที่มันก็จะใช้คำว่าไตรเตรตเมื่อก่อนใช้ไตรเตรตบางเล่มก็ใช้ติเตรตก็มีแต่เดี๋ยวนี้เขาจะนิยมใช้ตัวททหารนะคะก็คือการไททรีตกดเบสไปสืบค้นมานะหนึ่งคำค่ะการไททรีตคืออะไรเดี๋ยวครูจะอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ฟีนอปทารีนนะคะเมทิลออเรนจ์ขอที่วิชวลนะคะดูอันนี้สมมุติว่าเราเลือกเมทิลออเรนจ์มาเป็นตัวที่ใช้ทดสอบนะคะทดสอบบอกว่าสารละลายนี้จะเป็นกรดหรือเป็นเบสมีค่าช่วง pH เท่าไหร่เนี่ยนะคะวิธีการใช้ในห้องปฏิบัติการหรือเวลาเราทดลองอินดิเคเตอร์นี่ใช้ประมาณกี่หยดนักเรียนทราบไหมส่วนใหญ่เนี่ยสารอินดิเคเตอร์จะอยู่ในรูปของสารละลายนะคะนักเรียนซึ่งมันอาจจะละลายกับน้ำนะคะมีน้ำเป็นตัวทำละลายก็ได้หรือแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายก็ได้โดยปกติจะใช้ความเข้มข้นประมาณ 0.1 ค่ะนักเรียนความเข้มข้นน้อยนะ 0.1 แล้วก็เวลาใช้เพียง 2-3 หยดเท่านั้นนะคะ
เดี๋ยวเราจะได้ทดลองกันนะคะในข่าวต่อไปก็จะหยดลงไปประมาณ 2-3 หยดเพื่อเป็นการวัดสีที่เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยการที่เราจะมาเป็นผู้ทำนายนะคะทำนายว่าสารนั้นจะมีสีอะไรเนี่ยก็ต้องรู้ก็ต้องจำไอ้ตารางเมื่อกี้ที่เราดูไปอ่ะให้ได้หรืออาจจะดูในข้อมูลที่โจทย์ให้มาอย่างเช่นเห็นไหมคะเมทิลออเรนซ์เนี่ยเรารู้ว่ามันมีค่า pH อยู่ที่ช่วง 3.2 ถึง 4.4 ซึ่งตรงนี้สำคัญนะคะแดงกับเหลืองหมายความว่าไงหมายความว่าถ้ามันไม่เกิน 3.2 เนี่ยมันน้อยตั้งแต่0จนถึง 3.2 ฟังสิคะเดี๋ยวไม่รู้เรื่องสมัครฟังดูนะคะค่า pH 3.2 หมายความว่าถ้าสีแดงตรงนี้คำว่าแดงตรงนี้หมายความว่าถ้าสารละลายนั้นมีค่า pH ตั้งแต่0จนถึง 3.2 มันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะแต่ถ้าตัวเลข 4.4 หมายความว่าตั้งแต่ 4.4 ขึ้นไปทดสอบแล้วสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแสดงว่าค่า pH ของสารละลายนี้มากกว่า4เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็จะทำนายได้เนี่ยนะเหมือนที่หนังสืออธิบายเนี่ย 3.2 หรือต่ำกว่า 3.2 ก็คือลงมาทางซ้ายน้อยกว่า 3.2 ลงมาจะเป็นสีแดงแต่ถ้า 4.4 ขึ้นไปนะคะก็คือสูงกว่า 4.4 ขึ้นไปเวลาหน้านักเรียนก็จำไว้ว่าตัวซ้ายลงทางซ้ายลงล่างตัวขวาขึ้นข้างบนนะคะตั้งแต่ตัวเลขที่กำหนดให้เนี่ยค่ะสีมันจะเปลี่ยนตามนั้นแต่ถ้าเราใช้สารละลายแล้วมันเปลี่ยนสีที่ไม่มีทั้งแดงและเหลืองแต่กลายเป็นสีส้มก็เป็นสีที่เกิดจากเหลืองผสมกันกับเหลืองแดงกับเหลืองผสมกันได้สีส้มซึ่งตรงนี้เราก็จะบอกได้ว่าค่า pH ของสารละลายเนี้ยอยู่ในช่วงระหว่าง 3.2 ถึง 4.4 เข้าใจไหมก็จะเป็นการตอบคำถามได้นะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีฝึกกันบ้านให้นักเรียนทำนะคะทีนี้นะคะทบทวนเรื่องบางเรื่องก่อนที่เราจะเรียนในเรื่องของอินดิเคเตอร์นะคะไปที่สไลด์ทบทวนเรื่องการให้โปรตอนกับรับโปรตอนนิดหนึ่ง